พอผู้ชายออกมาเนี่ยร้องเสียงดังจังเลยอ่ะโอ้นี่ไม่ร้องดังเนี่ยชนีก็ปาไป4แถวแล้วเนี่ยผู้ชายมีแถวเดียวแล้วก็ขาดเต้นแบบมาน่ารักมากเลยนะจบถ้าหลีดร้านพี่จะใหญ่กว่าร้านคุณนุ่นดารันด้วยเพราะทำไมอ่ะเพราะว่าพี่ไปเอาดอกไม้ที่วัดเทพลีลามาประกอบเอาสมมติว่าวัดจัดงานแต่งงานศพครับเราก็ไปติดต่อทั้งวัดเลยไปรอเข็นเลยรอเข็นอ๋อหลวงพ่อหนูเอาพวงนี้พวงนี้พวงนี้แล้วก็เอากลับมาที่ร้านขอค่ะเอาดอกไม้คนตายคนอื่นอ่ะก็มาเสริมมาใส่ไม่ต้องเสริมเอาป้ายออกป้ายใหม่ไปพบกันอีกแล้วครับกับรายการเวทีทองเวทีเธอวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งครับเจอพวกเราเหมือนเช่นเคยครับทางช่องหัวคอยแห่งนี้พร้อมแล้วพ่อคนแรกนะครับคุณเบนปุญญาพรสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะพี่ชอบปั่นไหมมาแต่ไกลเลยปั่นไหมมานะฮะปั่นไหมมาเลยค่ะครับผมสวยนะครับนี่ยังสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคุณเบย์เข้าวงการกี่ปีแล้วพี่เข้ามากี่ปีแล้วพี่อ่ะพี่เข้าอ่ะพี่เข้ามาลึกแล้วพี่อ่ะหมายถึงวงการ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 ผมไม่มีสิทธิ์พูดหรอว่าเข้ามาลึกมันคืออะไรเข้ามาลึกผมเข้ามานานแล้วอ๋อเข้ามานานแล้วครับผมแต่อายุ17ได้17ครับผมเบนนี่น่าจะประมาณ20 18หมายถึงเข้าวงการหรืออายุตัวเองอายุตัวเองอ่ะ18ตอนเนี้ยเหรอครับคุณเบนทำธุรกิจอะไรไหมตอนนี้ตอนนี้อ่ะค่ะก็มีร้านรองเท้าเหมือนเดิมค่ะก็บีวิวนะคะของผู้หญิงของผู้หญิงค่ะเป็นรองเท้าแบบไหนเป็นรองเท้าแบบส้นสูงก็มีแฟตด้วยเป็นรองเท้าแบบว่าไม่ใช่ส้นอ่ะถอดส้นออกถอดส้นออกได้ใช่ป่ะครับเบลล์เล่นเออเอาใครเขาให้มาล้อเล่นตายตายนึกทำอะไรก็ทำดูสิอ่ะเป็นล้อเล่นจะสั่งช่องทางสั่งที่ไหนฮะสั่งใน IG ได้เลยนะคะบิววิวค่ะ underscore shoe ค่ะหน้าร้านที่นั่นได้เลยใช่ค่ะไม่มีหน้าร้านค่ะมีแต่ใน IG อย่างแล้วหลังร้านมีไหมหลังร้านไม่มีมีนอกร้านเลยโอเคถามเป็นคนหัวไวถามแล้วก็ตอบชอบจังเลยถามแล้วก็ตอบพร้อมนะวันนี้พร้อมนะพร้อมค่ะจัดไปครับผมอย่าให้เสียแท่งสีเขียวเลยครับคุณแบงค์เชิญครับต่อไปคนนี้ก็ถือว่าอิจฉาชีวิตเขานะทำไมอ่ะผมอิจฉาชีวิตเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนเต้นเก่งแล้วก็มีแฟนก็เต้นเก่งก็เต้นด้วยมันชีวิตมันเหมาะจออ่ะนะพบกับคุณเต้ยธโนทัยเชิญครับกำลังมันเลยอันเนี้ยดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมพอผู้ชายออกมาเนี่ยร้องเสียงดังจังเลยอ่ะโอ้นี่ไม่ร้องดังเนี่ยชนีก็ปาไป4แถวแล้วเนี่ยผู้ชายมีแถวเดียวไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมเขาแบบแถวพอหนูมากแบบร้องออกมาใหม่เดี๋ยวร้องออกมาโอเคร้องใหม่อ่ะนี่อ่ะถ้าพร้อมแล้วพบกับคุณเบนซ์ปุญญพรพี่บอกคำเดียวนั่นนะเบนซ์พี่ช่วยแล้วก็ได้ท่อนี้แหละไม่น่าออกมาให้อายนะแล้วก็ขาดเต้นแบบมาน่ารักมากเลยนะจบจบโอเคมันได้ท่อนี้จริงพี่พยายามช่วยสุดๆแล้วเกิดมาเป็นชนีก็ลำบากก็อย่างนี้แหละใช่ใต้ตอนนี้เป็นไงบ้างชีวิตความรักใกล้ยังใกล้ยังถามจริงใกล้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 แต่งงานยังใกล้แล้วใกล้แล้วสาระโอเคหกสามหกสามเลขสวยเลขสวยหกสามเป็นเก้าความรักคุยไว้บ้างยังว่าจะเป็นอะไรแบบไหนงานตีมมีไหมคิดยากเลยทีนี้ทำไมมันเป็นได้หลายแบบมากเลยเราคิดว่าซาร่าไงมันก็เป็นได้หลายอย่างแหละครับใช่แบบเราชอบเต้นไงตีมแบบเข้ามาต้องเต้นตลอดแขกในงานแขกในงานเต้นตลอดแจกตั้งแต่เอาซองใส่ตู้เลยผมมานะครับผมเรียกว่าผมอวยพรนะครับผมแล้วประธานขึ้นเปิดงานอ่ะ
สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็ขอดีใจกับทั้ง2คนด้วยนะครับเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟพี่ครับรับอะไรดีครับผมรับอะไรดีครับผมอ๋อเจ้าบ่าวก็เต้นด้วยต้องเต้นด้วยโทษนะโทษนะกูไม่ไปงานหรอกเอาแบบเต้นๆไงเขาชอบเต้นโอ้โหนี่เต้นกันทั้งงานขนาดนี้หยุดก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ด้วยครับผมแต่ความไม่เป็นแบบไหนความคิดของเราจริงก็อยากให้เป็นไทยๆง่ายๆแหละพี่แต่ถ้าถึงกินสาระก็ไม่ได้ขนเรื่องมากนะก็ขนง่ายๆไม่ขนอย่างนั้นอ่ะพี่ง่ายๆง่ายๆธุรกิจอะไรไหมมีทำจิวเวลรี่ครับมีทำทิมกรอบไม่ใช่ครับผมซื้อได้ตังค์ข้างๆเลยจิวเวลรี่ใช่ครับช่วยที่บ้านตลาดกับไปช่วยเรื่องของยิงแอดอะไรพวกนี้ผมเป็นคนทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเองครับครับผมแล้วบอกตรงนะหนุ่มวัยรุ่นไฟแรงนะฮะนี่คือถือว่าสุดยอดเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมันคืออะไรวะเดี๋ยวมีคนเขาบอกอะไรนะอะไรนะนี่เนี่ยหนูก็ทำเหมือนกันค่ะเป็นไงนี่พูดอะไรปมมือกันสนั่นเบนพูดเสียงปมมืออย่าเสียงปมยุงปอแปะปอแปะขนาดสวยๆเสียงตรงมือยังแค่นี้เสมียนหมอแสงขึ้นมาเรื่องภาพไม่ออกเลยนะฮะจะภาพไม่รู้เรื่องเลยเต้ยมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกเลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเชิญสีเหลืองครับผู้หญิงคนนี้ฮะเราจำเป็นต้องมาออกรายการเราจริงๆทำไมฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีกสักเท่าไหร่ครับยังไงก็ต้องรีบเชิญมาเชิญมาเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นแกครับผมครับเขาให้แต่งตัวให้ใส่อะไรก็ไม่ห้ามเขาทั้งที่เขาเป็นรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงสามารถเลือกได้แล้วครับก็ให้เด็กมาจับใส่อะไรบ้าๆบอๆไปนะฮะครับผมถ้าท่านพร้อมแล้วพบกับพี่ผัดไทยดีใจเสมียนหมอเสงครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสมียนหมอเสงพูดเสียงเงียบทีเดียวเชียวตบเป็นปอกแปดปอกแปดไม่ใช่เป็นหาทำไมจริงๆตบดังแต่หูพี่ไม่ดีแล้วใช่ป่ะไม่ใช่เมื่อกี้ทำไมต้องกินขนมหวานก่อนขึ้นอ๋อน้ำตาลตกน้ำตาลเราตกด้วยน้ำตาลตกเลยกินกล้วยบวชชีไปกล้วยบวชชีไปอย่าว่าแต่น้ำตาลตกเลยตอนนี้ตาพี่ก็ตกด้วยทำธุรกิจอะไรไหมพี่อุ้ยนี่เขาทำร้านอาหารเจ๊งแล้วทำอะไรพี่ตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ทำร้านดอกไม้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีหน้าร้านตำรวจกวาดหมดเลยนี่ขายกัญชาหรือไงดอกอะไรขายดอกอะไรเขาเอาที่ไปรีโนเวทใหม่ก็เลยเป็นขายในไอจีเป็นยังไงลดดอกไม้ก็ที่ขายดีตอนนี้ก็จะเป็นแบบพวกดอกไม้จันทร์ก็ขายดีพวงหรีดพวงหรีดขายดีพี่หน่อยก็อยู่ว่างเขาประเดิมเขาไปหน่อยเราจะไม่ให้ใครละดอกไม้จันครับผมสั่งได้สั่งได้อะไรนะจริงปะคะเนี่ยพูดจริงดอกไม้เหรอคะดอกไม้พูดจริงพูดจริงค่ะทำจริงจริงร้านพี่ถ้าหลีดร้านพี่จะใหญ่กว่าร้านคุณนุ่นดารันด้วยเพราะทำไมอ่ะเพราะว่าพี่ไปเอาดอกไม้ที่วัดเทพลีลามาประกอบเอาสมมติว่าไม่อ๋อเราสมมติว่าที่วัดจัดงานศพครับเราก็ไปติดต่อทางวัดเลยไปรอเข็นเลยรอเข็นอ๋อหลวงพ่อหนูเอาพวงนี้แล้วก็เอากลับมาที่ร้านขอค่ะขอแล้วกลับมาเอากลับที่ร้านแล้วก็เอาดอกไม้คนตายคนอื่นน่ะก็มาเสริมมาใส่ไม่ต้องเสริมเอาป้ายออกป้ายใหม่ใส่ป้ายออกป้ายใหม่ใส่ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองพร้อมนะฮะไม่แล้วคุณจะเริ่มรายการเขาบอกไม่ก็ต้องข้ามมากินกันตรงนี้แหละนะฮะพร้อมนะไปยืนขาม่วงแล้วนะเชิญครับผมนะไปมาเริ่มเกมแรกของเราเลยดีกว่ากับเกมภาพปริศนาทางรายการจะมีภาพปริศนาทั้งหมด4ภาพด้วยกันแต่ละภาพมี5คะแนนใครได้2ภาพหรือ10คะแนนก่อนจะได้เข้ารอบเป็นอันดับ1แต่ก่อนอื่นจะต้องเหยียบไฟสีเขียวให้ครบ10ครั้งใครเหยียบครบก่อนจะมีสิทธิ์ตอบเป็นคนแรกง่ายดายสบายสบายสไตล์รายการนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาวิ
ธีการเต้นของเขาไม่เหมือนใครด้วยเขาเต้นใช้มือใช้อะไรด้วยนะฮะเตยได้ตอบก่อนนะครับกับภาพปริศนาภาพที่1นะฮะสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากโซมาเยี่ยมภาพพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้มี4พยางค์นะครับที่บอร์ดนะฮะวิชาสังคมศึกษานะครับเด็กๆกำลังตื่นเต้นกับเทศกาลวาเลนไทน์กันโยผู้ชายก็บอกว่าต้อนรับวาเลนไทน์ซะหน่อยส่วนผู้หญิงก็บอกแปะให้สวยๆเลยดูดีๆนะฮะ4พยางค์เต้ยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพูดมาทวีปประเทศมีคำว่าทวีปพยางค์ที่3และ4ครับทวีปอะไรฮะพยางค์ที่1และ2คือ2พยางค์ขาดคือพยางค์ที่1และ2 3 4คือทวีปอะไรทวีปฮะพร้อมแล้วน้องเบนเริ่มครับอะไรนะแอฟฟริกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับท่านอะไรอ่ะทวีปทวีปหมดเวลาครับแล้วเอาแล้วนะครับเหมือนว่าเต้ยจะทราบแล้วแต่ว่าตอนนี้รอนักแสดงแก่ๆคนนึงเนี่ยอะไรอ่ะใช้คำว่าสูงอายุอ๋อใช้คำว่าสูงอายุดีกว่าผมสูงอายุเนี่ยตอบผิดหรือยังไงก็แล้วแต่รอนะฮะรอนะฮะซึ่งดูแล้วแววตาไม่น่าจะมีอะไรก่อนตอบหอออกซิเจนหอออกซิเจนไม่มีให้แล้วฮะตอนนี้ต้องตอบให้ได้ครับพยางค์ที่1และ2คืออะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอะไรทวีปครับชมพูทวีปชมพูทวีปถูกต้องแกงวะเนี่ยเมื่อกี้ทำหน้าแกงวะเนี่ยไม่ได้แกงพอดีหันไปเห็นสีชมพูอ๋อชมพูทวีปหลายนักหลายนักครับผมก็คือทวีปเป็นสีชมพูแต่ละชื่อประเทศจะเป็นสีอื่นก็คือชมพูทวีปครับทำให้พี่ผัดไทยนะครับตอบถูกในภาพแรกรับไป5คะแนนเยี่ยมภาพที่2ดนตรีมาStep on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but stay over my blue suede shoe. Lock it. น้องเบนได้ตอบก่อนภาพปริศนาภาพที่2นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากถ้าภาพพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้มี4พยางค์ครับให้สังเกตดีๆนะครับว่าภาพนี้มีอะไรบ้างและทำอะไรอยู่บอกได้เท่านี้จริงๆครับ4พยางค์ถ้าพร้อมแล้วน้องเบนเริ่มครับเขียนมีคำว่าเขียนพยางค์ที่3ครับเขียนสมุดอะไรวะสมุดอะไรเห็นอะไรพูดมาอะไรอ่ะได้คำว่าเขียนพยางค์ที่3แค่พยางค์เดียวนะครับเหลืออีกพยางค์ที่1 2และ4ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับดินสอเขียนคิ้วเอ้ยถูกต้องเฮ้ยพี่เจ๋งมากอ่ะเก่งอ่ะเก่งมากๆคือดินสอเขียนคำว่าคิ้วปากกาเมจิกเขียนคำว่าคาวาอี้ส่วนผู้กันก็เขียนคำว่า beautiful นะฮะจึงเป็นคำว่าดินสอเขียนคิ้วทำให้พี่ผัดไทยครับตอบถูกในภาพที่2รับไป5คะแนนรวมของเดิมมี5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบไปอันดับ1ครับพี่ผัดไทยนะฮะเข้ารอบเป็นอันดับ1แบบนี้ไม่ต้องแข่งแล้วฮะยืนยิ้มใส่เก้าอี้ให้สบายใจเลยครับครับยิ้มเฉยฮะหันลงไปยิ้มก่อนนะครับโอเคยิ้มยิ้มนะยิ้มค้างเลยฟังอย่ายิ้มเยอะฉีดโบท็อกมากเลยนะตึงเฉียวภาพที่3ครับภาพต่อไปนะฮะใครจะได้ตอบก่อนนะฮะคุณเต้ยและคุณเบนนะครับดนตรีมาน้องเต้ยได้ตอบก่อนนะครับภาพปริศนาภาพที่3นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากโซมาถ้าภาพพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้
มี3พยางค์ครับในภาพนะฮะคือหน้าจอมือถือของชายคนหนึ่งนะครับที่กำลังเล่น Facebook อยู่มี3พยางค์ครับเต้ยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไร้สาระฮะไร้สาระถูกต้องจะเห็นได้ว่าชายคนนี้ฮะกำลังกดไลค์นะครับให้สเตตัสที่เขียนว่าสาระจึงเป็นคำว่าไร้สาระไลค์กับไรนะฮะในที่นี้ออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะมีความหมายต่างกันด้วยนะครับไลค์ในภาษา Facebook แปลว่าถูกใจนะฮะแต่ไรในรูปประโยคนี้คือคำว่าไม่มีไร้สาระจึงแปลว่าไม่มีสาระอยู่เลยนั่นเองครับครับผมทำให้คุณเต้ตอบถูกในภาพที่3รับไป5คะแนนจ้าดนตรีมา Honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe.กับภาพนี้สนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากโซฟาครับผมถ้าพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้มีแค่2พยางค์เท่านั้นเองที่บ้านหลังนี้นะฮะคุณแม่กำลังพูดคุยกับบุตรของตัวเองอยู่นะครับแม่บอกว่าใกล้เต็มแล้วหรือยังไอเด็กคนนั้นก็บอกว่าขวดสุดท้ายแล้วครับแม่2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับลูกน้ำมีคำว่าลูกครับมีคำว่าลูกพยางค์แรกครับกอกน้ำคำว่ากอกอะไรกอกเร็วลูกกอกถูกต้องก็เห็นแล้วนะฮะลูกเป็นคนกอกน้ำใส่ขวดแม่ไม่ได้กอกจึงเป็นคำว่าลูกกอกครับครับผมทำให้คุณเบนซ์ครับตอบถูกในภาพที่4รับไป5คะแนนสรุปอันดับกันหน่อยนะครับตอนนี้นะฮะพี่ผัดไทยครับมาเป็นอันดับ1มี10คะแนนคุณเต้ยฮะตามมาเป็นอันดับ2ครับมี5คะแนนคุณเบนซ์ฮะตามมาเป็นอันดับ3ก็มี5คะแนนครับยังมีโอกาสทั้ง3ท่านนะฮะเพราะยังเหลืออีก2เกมแต่เราจะเอาผลสุดท้ายคือคะแนนที่1และที่2เข้าไปชิงทองในเกมสุดท้ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีเธอผู้เสียหายโดนรุมทำร้ายเลยรีบไปแจ้งความเจ้าเขาเป็นเขาเป็นอะไรเขาเป็นเจ้าที่โดนรุมทำร้ายครับพักก่อนพักก่อนคือร้านที่ซื้อทุกวันซื้อมันอยู่แค่ร้านเดียวเป็นเจ้าอะไรเจ้าที่ไม่ใช่เจ้าที่ไง